ดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับแพลน VS Zombie Hero นะคะ Challenge Mode ประจำวันที่1เดือน12565ค่ะวันนี้เราจะได้เล่นเป็นแพลนนะคะ Spudo สกิลประจำตัวของ Spudo นะคะ Bubble Up ย้ายแพลน1ตัวแล้วก็เพิ่มเลือดให้แพลนตัวนั้น4ค่ะสกิลที่2 Storm Font นะคะทำให้แพลนทั้งหมดที่ลงเล่นไปแล้วนะคะดาเมจบวก1เลือดบวก1สกิลที่3 Meteor Strike ค่ะตัวนี้สร้าง3ดาเมจให้กับซอมบี้1ตัวสกิลสุดท้าย Tether Toss นะคะสร้างระเบิดพื้นนะคะที่มีเลือด1นะคะแล้วก็มีสกิล Team Up แล้วเมื่อระเบิดพื้นนั้นถูกทำลายก็จะสร้าง6ดาเมจใส่ซอมบี้ที่อยู่เลนนั้นค่ะเอาละวันนี้นะคะเราจะมีตัวแพคคัพนะคะอยู่ในมือด้วยตัวนี้สามารถเล่นในน้ำได้แล้วเมื่อตัวนี้ถูกทำลายนะคะจะสร้างกริซลี่นะคะกริซลี่ที่มีคล้ายๆลักษณะคล้ายๆตัวแพคคัพนี่แหละแต่ว่ามีดาเมจ5เลือด4ค่ะแล้วก็ตัวนั้นก็จะสามารถเล่นในน้ำได้เหมือนกันโอเควันนี้เราจะได้เจอกับใครเดี๋ยวนะเขาบอกว่าตัวซอมบี้นะคะซอมบี้และแพลนนะคะในเกมนะคะก็จะถูกดึงดาเมจนะคะทุกครั้งที่มีการสตาร์ทเทิร์นน่าจะเป็นเฉพาะตัวที่เล่นนะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับฮีโร่ทุกคน Spudo vs The Smash ค่ะเลือดเรากับเลือดฝั่งนู้น20เท่ากันใครเลือดหมดก่อนแพ้นะจ๊ะโอเคการ์ดที่ได้มาโอเคแล้วตัวนี้นะคะเราจะยังไม่เล่นในทุกๆเทิร์นนะคะตัวนี้ชื่อลีนคาร์เนชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยทุกๆเทิร์นเนี่ยเมื่อจบเทิร์นตัวนี้จะแปลงร่างเป็นแรนดอมแพลนที่มีดาเมจบวก1และบวก1ค่ะโอเคแล้วเทิร์นหน้ามันเปลี่ยนเป็นแพลนที่เราเล่นไม่ได้อยู่ดีอู้เล่นในน้ำเหรออ่ะแลกกันตัวนี้ก็ดาเมจ2ตัวนี้ก็ดาเมจ2แต่ว่าเรามีบูสต์อายไงคือยิงแล้วมิเตอร์ไม่ขึ้นนะคะโอเคไอตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนเราก็รอจนกว่าเราจะเปลี่ยนให้ได้แบบที่เราต้องการอุ้ยเราเล่นกิสลี่แพ้ค่ะเล่นในน้ำดีกว่าให้พอโดนตัวนี้ถูกทำลายนะคะเดี๋ยวมันก็จะได้ตัวกิสลี่แพ้อันนี้ตัวนี้แพ้ครับพูดผิดอ่ะพอตัวนี้ถูกทำลายนะคะมันก็จะสร้างกิสลี่แพ้ที่มีดาเมจ5และ4ค่ะโอเคนี่พอเริ่มเทิร์นใหม่เห็นไหมมันโดนดาเมจใช่ปะนี่ไงทุกตัวโดนดาเมจเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้มันมีทีมอัพด้วยนะทุกคนตัวนี้ก็คือรีคาร์เนชั่นนะคะแต่ว่าเราจะไว้ข้างหลังนี่ดีไหมอะเออแล้วก็สร้างแพ้ด้วยโอเคอ่ะดูทางนู้นเล่นอะไรเด้งซอมบี้เด้งซอมบี้และซอมบี้ตัวนี้จะดาเมจบวก3หรือบวก3ในการเล่นครั้งหน้านะคะทำลายแพลนที่มีดาเมจ2หรือต่ำกว่าโอเคไม่เป็นไรอ่ะเรายิง1ยิง3ยิง5ค่ะทางนู้นเลือดเหลือ7แล้วอึ๊บโอ้โหโดนไปอีกนี่ไงตัวนี้ไงมิกกี้นะมันเล่นตัวมิกกี้เลยที่มันเอาขึ้นไปแบบหนึ่งตัวนี้นะคะ Planetary Gladiator ตัวนี้เนี่ยมันมีเกราะบวก1ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะรับดาเมจแทนฮีโร่ดังนั้นเรายิงไม่เข้าฮีโร่แน่เดี๋ยวปูขอคิดก่อนสร้างตัวนี้ทำลายซอมบี้ที่มีดาเมจ4ขึ้นไปโอเคแล้วก็เอาอันนี้สร้าง3ดาเมจใส่ตัวนี้ทีนี้ตัวนี้นะคะพอยิงเข้าปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันรับดาเมจแทนนะคะตัวนี้ก็จะตายทันทีแล้วเราก็จะยิงเข้า3น่าจะติดมิเตอร์บล็อกคิดว่านะแล้วเราก็ยิงเข้าอีก5มาดูกันค่ะว่าใช่หรือเปล่าซอมบี้โอ้มันเพิ่มเลือดไงทุกคนกันไม่ได้แล้วตัวนี้ยิงก็ตัวนี้ก็ยังไม่ตายปึ๊บตัวนี้ยิงอีกทีนึงตัวนี้ตายค่ะตัวนี้ยิงติดมิเตอร์บล็อกว่าแล้วหิวเลือด6โอเคหิวไปเดี๋ยวเราจะลงตัวนี้นะคะแดนดี้ไลออนคิงตัวนี้นะคะอุ้ยเดี๋ยวโอเคอยู่ตัวนี้นะคะ
เมื่อเล่นปุ๊บนะคะเลือดของฮีโร่จะหายไปครึ่งนึงเลยเท่ากับว่าเลือดมันจะเหลือ7ป่ะ7หรือ6เนี่ยแหละไม่แน่ใจน่าจะ7นะพอใส่เข้าไปปึ๊บอัพเหลือ7ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาเลนนี้ก็แลกกันไปนะสู้กันแลกกันไปตัวนี้ก็ยิง4นี่ยิง4ก็เป็น8ต้องคอยดูว่ามันเหลือสมอง1อันมันจะใช้การ์ดอะไรงั้นเราก็ชนะแล้วทุกคนยิงไป4ดาเมจตัวนี้ไปยิง4ดาเมจเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือ Challenge Mode นะคะประจำวันที่1เดือน10 2565ค่ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย